ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท่านพ่อชิงสุยมองไปยังเด็กสาวตัวน้อยน่ารักที่กำลังวิ่งเข้ามาหาเขาและเขาก็อุ้มเด็กหญิงตัวน้อยขึ้นมากอดภาพทั้งหมดสร้างรอยยิ้มให้กับปูซวงเอาล่ะพวกเราก็กลับมาถึงแล้วข้าขอตัวลาก่อนข้าคงไม่รบกวนเจ้าอีกสักพักหวนเหรินอูซวงหยิกแก้มของเด็กหญิงตัวน้อยพร้อมทั้งหมดแล้วและเดินออกไปเจ้ากลับมาแล้วหมิงเย่อกล่าวออกมาชิงซุยมองไปยังหมิงเย่อเก้อโหลซึ่งเขาไม่ได้เห็นเธอมานานแล้วกว่าครึ่งเดือนความศักดิ์สิทธิ์ของความรักของแม่ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเขาเมื่อเทียบกับตอนแรกตอนนี้รอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นกว่าเดิมและเต็มไปด้วยความอบอุ่นทุกกิริยาของเธอนั้นสามารถทำให้คนหลงเสน่ห์ได้และเธอยังเป็นมิตรและสามารถเข้าถึงได้ง่ายพี่สาวหมิงเยี่ยเจ้าอยู่ที่นี่สบายดีไหมชิงสุยเดินเข้าไปตามทางของร้านโอสถตระกูลชิงจะมีความสุขทุกคนที่นี่ดีกับข้าและลูกสาวของข้ามากข้าขอบคุณจริงๆถ้าไม่ได้เจ้าลูกสาวของข้าหมิงเย่อี้ช่างให้ความสำคัญกับข้าในฐานะพ่อก็อย่างที่ข้าเคยบอกไปก่อนหน้านี้โชคชะตานำพาให้เรามาพบกันการที่ข้าได้รักษาเธอมันทำให้ความรู้สึกมีความสุขเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นชิงสุยในตอนนี้ได้เรียกเธอว่าหมิงเย่โดยตรงเขาไม่เต็มใจที่เห็นว่าหมิงเย่กำลังปฏิบัติกับเขาเหมือนตัวเองเป็นคนรับใช้หมิงเย่เก้อโหลรู้สึกอบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่เธอได้ยินคำพูดของชิงซุยตั้งแต่ที่เริ่มรู้จักภาพของชิงซุยก็ถูกประทับลงในจิตใจของเธอจนไม่อาจลบล้างออกได้ที่สำคัญที่สุดคือชิงซุยต่างให้การสนับสนุนเธอต่างๆมันแทบกล่าวได้ว่าสวรรค์ได้ส่งเขามาช่วยเหลือเธอและเธอก็รู้สึกว่าถ้าวันใดไร้ซึ่งชิงซุยมันคงเป็นวันที่ท้องฟ้าถล่มทลายลงมาที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นบ้านของพวกเราตลอดไปคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นญาติของเจ้าตกลงหมอวีช่างชิงซุยหัวเราะเบาๆในขณะที่เขาค่อยๆยาวคำประโยคแต่ละประโยคต่อหน้าลูกสาวเขาแม้ว่าเสียงของเขาจะไม่ดังกึกก้องกังวานแต่มันก็สะท้อนอยู่ภายในใจมิงเย่ทันใดนั้นน้ำตาก็ไหลลงอาบแก้มของเธออย่างไม่ตั้งใจท่านพ่อบ้านชิงซุยจูบแก้มของเด็กหญิงตัวน้อยและเดินเข้าไปในร้านโอสถตระกูลชิงพร้อมกับหมิงเย่ในบ่ายวันนี้มีเพียงแค่หยานหญิงที่อยู่ที่นั่นคนที่เหลือต่างยุ่งกับงานของตัวเองแม้กระทั่งชิงจือและภรรยาของเขาก็ยังคงติดพันกับการเจรจาข้อตกลงทางการค้าไม่ได้เร็วๆนี้ภายในตระกูลชิงในเวลาที่ชิงซุยไม่อยู่ที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้ารายการหลักๆนั่นคือของจำพวกขนสัตว์ถ่านหินและสินค้าพิเศษซึ่งชิงจือและภรรยาของเขานิดช่วยกันสร้างการค้าในครั้งนี้พวกเขาวางแผนไว้ทั้งหมดและเตรียมที่จะเริ่มต้นมานานมากแล้วสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการในตอนนั้นคือเงินทุนก่อนที่ชิงซุยจะเดินทางไปยังหุบเขาวงแหวนทองคำเขาได้ทิ้งเงินไว้ประมาณ 30,000 เหรียญเงินไว้ให้พวกเขาเป็นทุนในการเริ่มต้นการค้าชิงซุยหญิงสาวก่อนหน้านี้ใช่คู่มั่นของเจ้าหรือเปล่านางสวยมากจริงๆพวกเจ้าดูน่ารักมากหมิงเย่กล่าวอย่างมีความสุขตลอดทางนางช่างงดงามมากจริงๆเช่นเดียวกับความงามของพี่สาวหมิงเย่แต่ช่างน่าเสียดายที่นางนั้นไม่ใช่คู่มั่นของข้าไม่มีใครต้องการข้าเลยพี่สาวหมิงเย่ต้องการข้าหรือไม่ชิงซุยยิ้มขณะที่เขาตอบไม่พี่สาวคนนี้เป็นดอกไม้ที่กำลังจะร่วงโรยข้าจะไปเหมาะสมกับเจ้าได้อย่างไรความปรารถนาอันยิ่งใหญ่สูงสุดของพี่สาวคนนี้นั่นก็คือการได้เห็นเจ้ามีความสุขอย่าพูดเช่นนี้ในใจของข้าเจ้ายังคงศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ชายคนนั้นทิ้งเจ้าไปเพียงเพราะเขานั้นมีตาหามีแววไม่
จ้าโปรดมั่นใจในตัวเองในตอนนี้เจ้าคิดนะว่าไม่ได้สูญเสียสิ่งใดเลยและเจ้าก็ยังดูดีในสายตาผู้อื่นชิงซุยจับมือของเธอและกล่าวเพื่อปลุกความกล้าหาญที่อยู่ในใจของเธอขอบคุณเจ้ามากชิงซุยหมิงเยี่ยเขินไอจนใบหน้าแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงชิงซุยเป็นคนต่อลมหายใจและความงามให้กับเธอในคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนรู้ว่าชิงซุยได้กลับมาแล้วและได้รู้ว่าเขานั้นสังหารสัตว์อสูรและพามันกลับมาด้วยทุกคนในตระกูลชิงต่างตกอยู่ในอาการตกใจและชิงซุยยังนำเนื้อของราชันอสูรที่สดใหม่กลับมาให้ลิ้มลองอีกด้วยเนื้อสัตว์จากสัตว์อสูรนั้นมีรสชาติอร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อทุกคนในโลกนี้ต่างรู้ดีว่าสัตว์อสูรยิ่งระดับสูงเนื้อของมันก็จะยิ่งอร่อยมีเพียงแค่นั้นเนื้อของพวกมันยังสามารถเก็บรักษาไว้ได้อีกเป็นระยะเวลานานแม้ว่ามันจะผ่านอากาศมากมายหรือแม้กระทั่งตั้งอยู่ในที่โล่งเป็นครึ่งเดือนเนื้อของพวกมันก็จะไม่เน่าเสียหลังจากที่ชิงอี้รู้ว่าชิงซุยได้ทำการสังหารสัตว์อสูรระดับเทวะเซียนเทียนเธอค่อนข้างรู้สึกพอใจในตอนแรกแต่ในไม่ช้ามันก็กลายเป็นความรู้สึกเป็นห่วงเธอจึงพยายามเตือนชิงซุยซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าอย่าพยายามทำเช่นนี้อีกพี่ชายชิงซุยท่านคือแบบย่างของข้าน้องชายคนนี้จะทำตามท่านตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะบรรลุระดับเทวะเซียนเทียนและหาภรรยาระดับเทวะเซียนเทียนเช่นกันทุกคนต่างระเบิดเสียงหัวเราะออกมาทันทีหลังจากที่ได้ยินคำพูดตลกของชิงหยูรุ่นยาวกลุ่มใหม่ๆก็เริ่มพูดล้อเลียนชิงหยูจึงทำให้ชิงหยูต้องหันมาร้องขอความช่วยเหลือจากชิงซุยและแน่นอนเขาก็ถูกปฏิเสธชิงซุยรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้อยู่ท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่นและเขาก็เข้าใจอย่างดีว่าชิงหยูในตอนนี้เป็นคนที่น่าด้านมากดูเหมือนว่าเขาจะสามารถทนทานต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้ว่ารุ่นเยาว์รุ่นที่สามของตระกูลชิงไม่ได้มีจำนวนมากและไม่อาจเรียกได้ว่าตระกูลใหญ่ตัวอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขานั้นใกล้เคียงกับพี่น้องท้องเดียวกันผู้เข้าเมืองจะออกไปไหนด้วยกันและชิงเป่ยเองก็เป็นหญิงสาวคนเดียวในรุ่นที่สามของตระกูลเธอจึงได้รับการดูแลและความรักมากกว่าผู้อื่นทั้งหมดและตอนนี้หมิงเยี่ยและอี้ช่างก็อาศัยอยู่ในตระกูลชิงอี้ช่างน้อยก็เป็นจุดสนใจของทุกคนทุกคนต่างรู้สึกว่าเธอนั้นเป็นลูกสาวของชิงซุยจริงๆเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้เป็นที่โปรดปรานที่สุดในตระกูลชิงไม่ว่าใครก็ตามที่ได้พบเห็นเธอพวกเขาจะรีบวิ่งเข้าไปหาของที่ดีที่สุดมาให้กับเธอและไม่ว่าเธอต้องการอะไรทุกคนก็จะหามาให้อย่างรีบเร่งโดยเฉพาะชิงอี้เธอเป็นคนดูแลเด็กหญิงตัวน้อยมากที่สุดมันอาจเป็นเพราะบางทีเธออาจกำลังถ่ายทอดความคิดถึงลูกสาวที่ถูกพัดพรากไปให้อี้ช่างน้อยแทนในช่วงกลางคืนอี้ช่างน้อยมักจะตรงไปยังห้องของชิงซุยเพื่อให้เขากล่อมก่อนนอนมันไม่สำคัญหรอกถ้าหากเด็กหญิงตัวน้อยต้องการจะไปนอนในห้องชิงซุยแต่สิ่งที่ลำบากคือเธอนั้นต้องการให้หมิงเยี่ยเก้อโหลไปพร้อมกับเธอด้วยขณะที่ชิงซุยยืนอึ้งและหมิงเยี่ยพยายามที่จะนำตัวของเด็กหญิงตัวน้อยออกไปหญิงสาวตัวน้อยก็กอดเสื้อของชิงซุยเอาไว้อย่างแน่นหนาและไม่ยอมปล่อยมือหมิงเยี่ยไม่เป็นไรให้เจ้าเด็กน้อยคนนี้หลับที่นี่เธอวันนี้เธอได้วิ่งเล่นจนเหนื่อยมาทั้งวันแล้วชิงซุยอุ้มอี้ช่างน้อยในทุกครั้งที่ชิงซุยฝึกฝนบ่มเพาะพลังชิงซุยตัดสินใจเลือกที่จะใช้ห้องชั้นบนสุดของร้านโอสถตระกูลชิงเป็นที่พักเพราะจะไม่มีใครไปรบกวนเขาที่นั่นแต่เมื่อหมิงเยี่ยและอี้ช่างน้อยตัดสินใจเข้ามาอยู่ในตระกูลชิงห้องของพวกเขาก็ถูกจัดอยู่บนชั้นสูงสุดด้วยหญิงสาวตัวน้อย
กำลังนอนเล่นพลิกตัวไปมาบนเตียงซึ่งชิงสุยกำลังเล่นกับเธอมันทำให้เธออย่างมีความสุขอย่างมาชิงสุยก็ถือว่าเธอนั้นเป็นลูกสาวของเขามาเป็นเวลานานแล้วตอนนี้ย่างเข้าสู่ช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงตอนกลางคืนค่อนข้างจะหนาวเหน็บแสงจันทราส่องผ่านช่องหน้าต่างสร้างแสงส่องสว่างนุ่มนวลสดใสภายใต้แสงจันทร์สีเงินหมิงเยี่ยคล้ายกับเทพธิดาชุดผ้าไหมสีเงินรูปลักษณ์ที่งดงามของเธอสามารถทำให้ผู้อื่นเสียตัวตนในทุกครั้งที่เธอยิ้มหลังจากที่เธอกล่อมให้อี้ช่างน้อยนอนหลับชิงสุยยิ่งคงแข็งนิ่งราวกับกวางที่ถูกส่องไฟเขาคิดกับตัวเองว่าจะดีแค่ไหนกันถ้าหากเขามีภรรยาที่งดงามและอ่อนโยนเฉกเช่นเธอเมื่อหมิงเยี่ยไม่เห็นสายตาที่อึ้งทึ่งของชิงซุยเธอรู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้ภายในใจของเธอคล้ายกับว่าเธอกำลังรู้ว่าชิงสุยคิดอะไรเมื่อชิงสุยหรือว่าเธอกำลังจ้องมองเขาอยู่ชิงสุยก็รีบจัดท่าทางและหัวเราะออกมาเจ้าช่างงดงามมากในยามที่เจ้ากล่อมอี้ช่างให้นอนหลับมันช่างน่าอัศจรรย์จริงๆคำพูดของชิงสุยทำให้เธอตกใจและเธอก็ไม่กล้าสบตากับชิงสุยกริยาที่แสดงออกของหมิงเยี่ยเต็มไปด้วยความยายวนเขินอายมีเสน่ห์และสง่างามราวกับแสงจันทราเลยหัวใจของเขาเต้นอย่างรุนแรงจนกระทั่งขาดสติชิงสุยเคลื่อนตัวไปหน้าหมิงเยี่ยและดึงเธอเข้าสู่อ้อมกอดในทันทีนับตั้งแต่ที่เขาได้ลิ้มรสสื่อชิงจวงชิงสุยยังคงปรารถนาที่จะรับรู้ความรู้สึกนั้นอีกครั้งและแม้ว่าภายในหอนางโลมจะมีหญิงงามมากมายแต่ชิงสุยกลับไม่ชอบความต้องการทางเพศที่สามารถซื้อขายได้ด้วยเงินตราในตอนแรกหมิงเยี่ยต้องการที่จะต่อต้านชิงสุยแต่หลังจากที่เธอคิดถึงทุกสิ่งที่ชิงสุยทำเพื่อเธอจึงตัดสินใจไม่ทำอะไรเธอรู้ว่าที่ชิงสุยทำไปนั้นเป็นเพราะความรักความต้องการแบบวานรุ่งทั่วไปทันใดนั้นริมฝีปากของเธอก็ถูกประทับลงมันยิ่งทำให้เธอตกใจไร้ซึ่งเสียงต่อต้านหมิงเยี่ยปิดตาเธอลงและให้ชิงสุยทำตามสิ่งที่เขาต้องการมีเสียงครางเล็กน้อยเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากของเธอชิงสุยยังคงประทับริมฝีปากและกดร่างของหมิงเยี่ยเข้าหาตัวของเขามือทั้งสองข้างของชิงสุยค่อยๆเลื้อยไปที่เร็วของหมิงเยี่ยมือของเขาเล็ดลอดเข้าไปยังส่วนข้างล่างและดื่มด่ำความรู้สึกที่สวยงามราบรื่นและนุ่มนวลมันยิ่งทำให้ชิงสุยขาดสติโดยสิ้นเชิงในเวลาไม่ช้าเสื้อผ้าของพวกเขาทั้งสองต่อเนื่องเหลือน้อยชิ้นลงเรื่อยๆใบหน้าของหมิงเยี่ยแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงในขณะที่เธอจ้องมองชิงสุยค่อยๆถอดเสื้อผ้าส่วนบนของเธอหยดน้ำตาที่ซับซ้อนสองหยดไหลออกจากใบหน้าของเธอทันใดนั้นชิงสุยก็หยุดลงร่องรอยความสับสนปรากฏขึ้นผ่านสายตาเขาขณะที่เขากำลังจ้องมองเนื้อนอกขาวหิมะของหมิงเยี่ยก่อนที่จะมองเห็นใบหน้าที่เลอะคราบน้ำตาของเธออย่างไรก็ตามมือข้างหนึ่งเขาก็ได้อยู่บนกองเนื้อนอกเนียนนุ่มของหมิงเยี่ยแล้วและมืออีกข้างหนึ่งก็ยังคงอยู่ที่ส่วนล่างทันทีที่เขารู้ว่าเขานั้นไร้สติชิงสุยรีบหยิบผ้าห่มคลุมตัวของหมิงเยี่ยเก้อโหลขอโทษถ้ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานชิงสุยตอบกลับอย่างเจ็บปวดข้าไม่ได้ตำหนิเจ้าและข้าก็จะไม่โทษเธอด้วยข้าเองได้กล่าวไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าถ้าจะให้ทุกอย่างแก่เจ้าหลังจากที่เห็นว่าชิงสุยโค้งตัวขอโทษอีกหลายครั้งหมิงเยี่ยก็ยิ้มออกมากลิ่นไอแห่งจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ร่วมกับความงามของเธอต่างล้อมรวมกันได้อย่างสมบูรณ์พี่สาวข้าจะไม่ใช้ประโยชน์แบบนี้อีกแล้วถ้าข้ายังทำมันข้าก็คงไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานตัวอื่นๆเลยที่มันมีแต่ความต้องการทางเพศเท่านั้นชิงสุยค่อยๆกดหมิงเยี่ยผ่านผ้าห่มเจ้าแตกต่างจากพวกมันโดยสิ้นเชิง
แต่พี่สาวคนนี้จะไม่มีวันแต่งงานใหม่อีกแล้วความห่วงใยที่เจ้ามีต่อข้าและอี้ช่างน้อยคือสิ่งที่ข้าจะจดจำตลอดไปข้ารู้สึกน่าสังเวชใจจริงๆที่เป็นเช่นนี้ถ้าหากเจ้าไม่รังเกียจพี่สาวคนนี้ที่เป็นดอกไม้ใกล้ร่วงโรยเจ้าก็จงรับมันไปซะตอนนี้คำพูดเรียบง่ายของหมิงเยี่ยปลุกแล้วไฟให้ลุกโชนขึ้นมาในหัวใจของชิงสุยอีกครั้งข้าควรจะทำต่อไปอีกหรือไม่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ